พบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับแล้ววันนี้นะครับผมขอพาสายหวานนะครับมาชิมกาแฟเก๋ๆนะครับหรือว่าเบเกอรี่อร่อยๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศสไตล์เม็กซิโกนะครับผมแนะนำเลยนะฮะที่นี่นอกจากร้านจะสวยมากๆแล้วนะครับทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของเขานี่จัดเต็มจริงๆครับช่อม่วงเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะคุณผู้ชมครับหนีบก่อนเลยจับจีบไปเรื่อยๆอุ้ยตายแล้วดูสิเป็นดอกน่ารักนะคุณผู้ชมโอ้ยสุกแล้วคุณผู้ชมวันนี้ไม่ใช่ช่อม่วงที่รับประทานกันแบบธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักมาทำเป็นบัวลอยจะให้รสชาติที่หวานอ่อนๆแล้วก็กลมกล่อมหอมมันด้วยกะทินะครับนี่ดูสิโทษด้วยนะทำใหญ่ไปไหมอุ้ยนิวจะแบ่งครึ่งแล้วเนื้อขนมปังดีมากเลยอ่ะนุ่มแล้วก็เหนียวที่สำคัญหอมนมแล้วก็ผิวกรอบอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นค่ะ